วิทยาเกิดขณะนี้เวลา6:02 น.รายการต่อไปเชิญญาติโยมท่านทั้งหลายได้รับฟังรายการธรรมะจากยอดดอยภาคเจ้าดำเนินรายการโดยท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา6:00 น.ถึง 7:00 น.และช่วงค่ำตั้งแต่2:00 ถึง 4:00เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ท่านพระอาจารย์วรรณชัยจัดรายการผ่านระบบออนไลน์สัญญาณท่านพร้อมแล้วนิมนต์ท่านได้คือธรรมะกับศรัทธาญาติโยมนิมนต์เลยครับกราบไหว้สาถวายความเคารพพระรัตนตรัยเจ้าเกี่ยวตังสัมปาการกราบไหว้สาถวายความเคารพพระมหาเถระเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์หนึ่งกุฏุนกุองค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สาแสดงความนับถือทำพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้หน่วยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าวัดวัดวัดต่างเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการในเจ้าวันนี้รายการธรรมะจากยอดดอยดำเนินรายการโดยเก้ากระผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะวันที่11 กันยายน 2565ตรงครับแรม1 ค่ำ เดือน 12เหนือศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังชีวิตเป็นของน้อยถูกชราเลขความตายทุกรานอยู่เงียบๆวันคืนก็หมดไปกำเวลาได้ผ่านไปแล้วเจ้าวันใหม่วันนี้ได้มาพบปากันเริ่มวันใหม่แถมแล้วเป็นแบบนี้ตลอดกาลศรัทธาทุกชีวิตตกอยู่ในวังวนของเวลาทุกชีวิตนั้นตกอยู่ในสภาพแบบนี้ก่อนอื่นใดที่จะอุธรรมะปกิณกะธรรมก็จะขอขอบคุณเจ้าของสถานีเจ้าหน้าที่ดีเจที่ทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาเจ้าของสถานีนั้นมีพระคุณมหาศาลกับการออกรายการธรรมะทุกๆรายการเป็นผู้ที่เมตตาธรรมอย่างยิ่งทุกสถานีเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณในเมตตาธรรมของเจ้าของสถานีต่างๆเป็นอย่างยิ่งศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะต่างๆทุกภาคเจ้าอย่างเจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ได้มาปะการเป็นประจำในรายการธรรมะจากยอดดอยการเวลาได้ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วสถานโลกนี้จะหมุนไปนานเท่าใดไปกระบอกเริ่มต้นแต่อย่างใดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศน์ไว้มาเมื่อนานแล้วว่าการเวลานี่ได้ผ่านไปนะคืนกินชีวิตมนุษย์ไปบ่น้อยนะเจ้าวันนี้ที่วัดพุทธศรีคีรีนี้อากาศเย็นพอสมควรเลยทีเดียวพอตลอดทุกคืนในคืนที่ผ่านมาฮอดแผ่วเมื่อเจ้านี้ฝนฟ้าได้พรำมาตลอดสลับกันเป็นช่วงๆไปวันช่วงก็ตกนักวันช่วงก็ปล่อยปล่อยลงไปลงมาเรื่อยๆแบบนี้ศรัทธาทำให้น้ำในห้วยนาที่ขุนแปะนี่ลงไปสู่แม่น้ำปิงนี่หลั่งไหลพรั่งพรูนะนองมาจึงนองมาอย่างเต็มที่ศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังทั้งหลายใส่แม่น้ำต่างๆตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงหลายพื้นที่ที่เจอภัยธรรมชาตินะภัยธรรมชาติต่างๆมาจากหลายๆสาเหตุในโลกตอนนี้
มีได้รับภัยธรรมชาติหลายพื้นที่ทั่วโลกนะภัยต่างๆที่เกิดขึ้นบ่ฮู้เกิดจากสาเหตุอันใดนะต่างหลายประการที่เกิดขึ้นตอนนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังวันนี้อยากจะมาอุจาขยายมศรัทธาในเรื่องของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ศรัทธาพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ผลผลิตทางวิทยาศาสตร์อย่างที่ศรัทธา ที่มีความรู้ความเข้าใจย่อมเข้าใจเป็นอย่างดีผลผลิตทางผลิตผลทางวิทยาศาสตร์นั้นมีคุณอานันต์มีโทษมหาเหมือนกันศรัทธาผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ตามหลักความเป็นจริงแล้วพระพุทธศาสนานั้นมีหลักการและวิธีการในการสั่งสอนตลอดจนตัวคำสอนที่เป็นก็เป็นวิทยาศาสตร์ก่อนที่วิทยาศาสตร์จะเกิดขึ้นเป็นเนื้อเป็นตัวในโลกนี้ซึ่งว่ากันว่าตามความเป็นจริงแล้วนะศรัทธาแม้ในปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์ก็กำลังเดินตามทฤษฎีต่างๆทางวิทยาศาสตร์ที่คนทุกยุคทุกสมัยหรือว่าคนยุคหนึ่งสมัยหนึ่งได้กำหนดขึ้นได้มีการพิสูจน์หักล้างกันมาโดยลำดับซึ่งจะเพื่อหันว่าหลักการของวิทยาศาสตร์นั้นยังมาเข้าถึงจุดที่จะมีความสมบูรณ์เต็มที่สถานอยู่ในระยะที่มีการศึกษาพัฒนาเพื่อเข้าถึงจุดที่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเล็บผลิตผลทางวิทยาศาสตร์นี้จะก่อคือเกิดความสะดวกสบายแก่บุคคลในโลกนี้สถานมีความเสี่ยงสูงเพราะผลิตผลทางวิทยาศาสตร์นั้นมีคุณอนันต์มีโทษมหันต์อยู่ในตัวของมันเองและพร้อมที่จะสำแดงออกได้ทั้งส่วนที่เป็นโทษส่วนที่เป็นคุณอย่างสถาใจถึงวันนี้ได้พบปะกับความเจริญรุ่งเรืองทางวิทยาศาสตร์ถึงวันนี้สถานหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นสัจธรรมบ่มีการเปลี่ยนแปลงศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังดังนั้นแล้วผลิตผลทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นเรื่องของโลกวัตถุที่มีการพัฒนาและก้าวหน้ากันไปแต่พุทธศาสนาเป็นคำสอนที่เกิดขึ้นจากการตรัสรู้มีความสุขต้องสมบูรณ์เต็มที่เมื่อโลกจะเปลี่ยนแปลงไปจะได้ก็ตามหลักธรรมตามพระพุทธศาสนาจะบ่มีความเปลี่ยนแปลงจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้สถานสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายส่วนใดที่เป็นกุศลอำนวยผลคือเกิดความสุขแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติก็เป็นกุศลอยู่ตลอดไปสถานส่วนใดที่เป็นอกุศลอำนวยผลคือเป็นความทุกข์คือเกิดขึ้นแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติในทางที่บ่ถูกบ่ต้องบ่ดีบ่งามก็เป็นอกุศลและอำนวยผลเป็นความทุกข์เสมอไปตลอดไปสดาเลยส่วนใดที่เป็นกลางๆสถาคือบ่ดีบ่ชั่วด้วยความด้วยตัวของมันเองด้วยของมันเองซึ่งเป็นเนื้อหาวิชาทางวิทยาศาสตร์นั้นจะเป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่เสมอไปเหมือนกันแต่จะได้ก็ตามเมื่อพอหลักการของพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์แล้วก็ปะว่าพบว่าพระพุทธศาสนานั้นมีหลักเกณฑ์วิธีการแบบวิทยาศาสตร์หรืออู้คือถูกก็คือวิทยาศาสตร์มีหลักเกณฑ์และมีวิธีเดียวกันกับพระพุทธศาสนาซึ่งข้อที่ได้เคยอ่านหนังสือของผลงานของท่านอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพเนาะซึ่งท่านอาจารย์สุชีพเนี่ยได้รวบรวมหลักการที่ตรงกันระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ไว้เป็นหลายประกาศด้วยกันตอนนั้นได้อ่านหนังสือของท่านผมเปิดลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาสถานหนึ่งเนี่ยตามพระพุทธศาสนาสอนบ่ฮู้เชื่ออันอย่างอย่างงมงายแต่ฮู้เชื่ออย่างมีเหตุผลนะมีการพิสูจน์ทดสอบแล้วจึงเชื่อแบบนี้อันนี้หลักการของพระพุทธศาสนาทุกคนเคยอ่านน่ะมันนึกขึ้นได้วิทยาศาสตร์ก็สอนบ่ฮู้เชื่ออันอย่างงมงายต้องมีการพิสูจน์สังเกตทดลองอย่างเดียวกันอันนั้นศรัทธา2ตามพระพุทธศาสนาสอนว่าผลกุอย่างย่อมมาจากเหตุ
ไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆหรือบังเอิญการที่โทษว่าบังเอิญเพราะยังหาสาเหตุบ่พบบ่ปะต่างหากพระพุทธศาสนาจึงบ่สอนคือสัตว์ไปที่เทวดาหรือพระเจ้าว่าเป็นผู้โดนบันดาลแต่ยี่ไปที่การกระทำของแต่ละคนแต่ละบุคคลว่าเป็นผู้กระทำผู้ดีผู้ชั่วแบบนั้นศรัทธาเลยทางวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าคนผู้ย่างย่อมมาจากเหตุไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆหรือบังเอิญหรือเพราะอำนาจโดนบันดาลต่างหลายการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เป็นการค้นคว้าโดยสาวไปหาสาเหตุพ้องโค้นหันแล้วสาวไปหาผลพ้องแบบนี้3ถ้ามาคิดตามพระพุทธศาสนาสอนบ่ฮู้เชื่อหรือฮู้ติดในโชคชะตาต่างๆทางวิทยาศาสตร์ซึ่งผู้เจ้าความจริงก็สอนบ่ฮู้เชื่อถือเรื่องติดโชคชะตาต่างๆเหมือนเดียวกันคือสอนอย่างตรงไปตรงมาทางพระพุทธศาสนาก็สอนให้เข้าใจในลักษณะ3ประการแห่งสิ่งต่างหลายคือบ่เที่ยงทนอยู่ทนอยู่บ่ได้บ่เป็นแกนบ่เป็นสารของตัวเก่าเพื่อบ่ฮื้อติดบ่ฮื้อยึดในสถาอันนี้พระพุทธศาสนาสอนแบบนี้วิทยาศาสตร์ทางกายภาพชีวภาพก็สอนให้เข้าใจถึงกฎเกณฑ์แห่งความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างหลายและเมื่อวิเคราะห์สิ่งต่างๆลงไปแล้วสถาผมว่าจะเป็นตัววัตถุหรือสิ่งมีชีวิตก็บ่มีแกนสารตัวตนอันหยังประกอบขึ้นหรือรวมขึ้นจากปรมาณูของธาตุต่างๆสิ่งที่น้อยสถานะเมื่อวิเคราะห์ไปถึงที่สุดแล้วผลสุดท้ายก็เป็นพลังงานซึ่งบ่ใช่ตัวตนอันหยังเลยการทำระเบิดปรมาณูเดี๋ยวนี้กำลังดังอยู่สถานเลยมาโอ้นะการทำระเบิดปรมาณูก็คือการแยกปรมาณูหรือให้เกิดพลังงานอย่างอันน่ะคือเกิดพลังงานบ่ได้ตามพระพุทธศาสนาสอนว่าคนซึ่งเกิดจากเหตุอันหนึ่งแล้วนะอาจจะเป็นเหตุของผลอันอื่นต่อไปแถมตัวอาจจะเกิดเป็นสังยิงอื่นได้แห่งโปรยเหมือนกันอย่างเช่นว่าการแสดงเรื่องวัตตะคือวังวนเวียงว่ายตายเกิดเนี่ยสถาหรือวัตตะนะเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดแบบนี้สถาการได้แยกกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมนี่สถาสาธุชนทั้งผู้ฟังได้แยกกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมเป็นเหตุให้เกิดวิบากกรรมเนี่ยวิบากก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้เกิดกรรมจะหมุนวนกันอยู่อย่างนี้บ่มีที่สิ้นสุดตามใดที่เหตุปัจจัยเหล่านี้บ่ถูกทำลายไปหรือทฤษฎีถ้าเพื่อนว่าเดี๋ยวทฤษฎีปัจจัยการที่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยคือเกิดสังขารสังขารซึ่งเป็นผลนั่นเองเป็นเหตุคือเกิดวิญญาณเลขวิญญาณซึ่งเป็นผลนั่นเองเป็นเหตุคือเกิดนามรูปนามรูปซึ่งเป็นผลนั้นก็คือเกิดอายตนะและอายตนะนั่นแหละซึ่งเป็นผลก็จะทำหน้าที่เป็นเหตุก็คือเกิดผัสสะความถูกต้องนะสถานอันเนี้ยทางวิทยาศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเลยนะสตาทางวิทยาศาสตร์ก็สอนคือสอนถึงความมีเหตุผลเกี่ยวโยงกันกันอย่างเช่นเมล็ดพืชเป็นเหตุให้เกิดต้นไม้ต้นไม้เป็นเหตุให้เกิดเมล็ดพืชหรือในการหาเหตุผลทางตรรกศาสตร์หรือการคาดเดานะสตาตรรกศาสตร์ที่ฮ้องว่ากระบวนการหาเหตุผลแบบลูกโซ่สืบต่อกันเป็นทอดซึ่งเข้าลักษณะปรัชญาในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนว่าร่างกายของมนุษย์ที่รวมกันเป็นก้อนเป็นกองนั้นอาจจะแยกออกเป็นธาตุ4หรือลักษณะที่หาได้ง่าย4อย่างสถาเข้มแข็งก็เป็นดินเอิบอับก็เป็นน้ำอบอุ่นก็เป็นไฟหรืออบอุ่นหรือร้อนเนี่ยในร่างกายเขามีเหมือนกันเนาะมันเป็นไฟพัดไปพัดมานี่ก็เป็นลมนะลมขึ้นเบื้องสนลมขึ้นเบื้องสูงลงเบื้องต่ำนะตามวิทยาศาสตร์ก็ว่าร่างกายมนุษย์ประกอบขึ้นด้วยธาตุต่างๆมากมายไปละกว่าเติมหลายชนิดเป็นแต่วิธีการกำหนดธาตุสตาสารทุชนทำผู้ฟังพระพุทธศาสนาเก่าถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แต
แต่และโลกที่มนุษย์อยู่ว่าบ่ใจมีเพียงเต้าอ้านที่พอด้วยตาเปล่าหันยังมีโลกอื่นต่างๆที่พอด้วยตาเปล่าบ่หันแหงได้มีสิ่งมีชีวิตอยู่เปล่าบ่เด้อนั่นดาราศาสตร์ก็กล่าวว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเคราะห์แบบโลกของเฮาที่อาจจะมองหันได้จากกล้องโทรทัศน์มีแห่งจำนวนเปล่าประเดิมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหลักฐานทางพุทธศาสนานี่ถ้ามาขึ้นแล้วนี่เรื่องนี้ก็ปรากฏในสังขารโลกนะในพระพุทธศาสนามีหลายเรื่องหลายเราศาสนาพระพุทธศาสนาเก่าถึงกฎธรรมดาของการดึงดูดว่าน้ำตกจากที่สูงย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำเนี่ยกฎของพุทธศาสนาน้ำเนี่ยตกจากที่สูงแล้วย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำทีนี้มาอู้ถึงเรื่องของจิตใจพระพุทธศาสนาแสดงว่าจิตใจที่ถูกกระแสโลกดึงดูดรุ่นไหลไปตัดด้วยโลกที่ห้องว่าโลกิยจิตโลกิยวิสัยโลกิยจิตศาสนาและจิตที่สูงเหนือโลกข้ามพ้นโลกต้องมีวิธีการอบรมฝึกหัดจิตที่ส่งข้ามพ้นกระแสโลกนี้ไปเพราะว่าโลกุตระจิตโลกุตระจิตโลกุตระโลกิยจิตโลกิยวิสัยโลกุตระจิตแต่ว่าวิทยาศาสตร์กายภาพก็แสดงว่าน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำแต่น้ำอาจจะไหลขึ้นสู่ที่สูงได้ถ้ามีแรงดึงดูดหรือแรงผลักดันยิ่งกว่านั้นเนี่ยโดยอาศัยความร้อนนะของน้ำย่อมกลายเป็นไอร้อนลอยขึ้นสู่สูงกลายเป็นเมฆได้ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยานี่เพิ่นว่าอย่างเนาะมีการแสดงถึงการยกลายเมนอัญญมโหจำมาได้ภาษาของพวกเนาะคือสูงกว่าสิ่งแล้วซึ่งอูง่ายๆก็คือยกระดับจิตคือสูงกว่าอำนาจไฟต่ำอย่าอ่านบ่ได้จ้ะอำนาจไฟตามนี่คือกิเลสนะสัตว์ลีลากรรมสอนถ้าพูดถึงพระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์นะสัตว์กรรมสอนดังพระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นจึงทำเพื่อเราได้มีโอกาสพิจารณาถึงการสอนยังมีเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์ในตัวของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไปพระพุทธศาสนานี่สอนเหตุสอนผลที่สตรีพุทธศาสนาทำเพื่อทำจะได้จึงจะลุกพ้นจะตุกเนี่ยซึ่งใช้คำว่าของจริงอันประเสริฐเนี่ยจะได้คือพ้นจะตุกคืออริยสัจอริยสัจสี่สัทธามีลักษณะนะลีลาของการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์โดยสมบูรณ์นะสัทธาเอาง่ายอย่างที่หนึ่งนะอย่างอริยสัจสี่เนี่ยสอนเหตุผลเนี่ยเหตุผลเนี่ยคือความทุกข์ว่าได้แก่อันอย่างพ้องความทุกข์เกิดจากอันอย่างเนี่ยอย่างที่สองแสดงเหตุผลของความทะยานอยากว่าทำให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจสี่สถานและแสดงผลของความดับทุกข์ว่าได้แก่การดับของความอยากหรือความทะยานอยากได้อยากเป็นอยากมีนั่นมีนี่แสดงคือความดับทุกข์นะเหตุแห่งความดับทุกข์จากวิธีการหรือว่าโหนตังจะต้องเตียวจะไหนดับทุกข์ก็คือมรรคองค์8นั่นคือข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี่ก็ห้องว่าอริยมรรคมีองค์8ความดับทุกข์อย่างที่บอกไปตะกี้ว่ามันเป็นดังทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์สมุทัยนิโรธคือความดับทุกข์ดับทุกข์วิธีการที่จะเฮือดับทุกข์ก็คือมรรคมีองค์8คุณลักษณะพิเศษในการแสดงอริยสัจที่มีลีลาเป็นวิทยาศาสตร์ของธรรมพุทธศาสนาอย่างของแท้ของจริงคือสรุปว่าตราบใดพระองค์พระพุทธเจ้ายังบ่ได้ปฏิบัติเฮือหันจริงในอริยสัจ4ประการนี้ตามนั้นพระองค์ก็ยังจะบ่ประกาศถูกกล่าวว่าเป็นผู้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซะแสดงว่าทฤษฎีในความเป็นจริงในพระพุทธศาสนาเนี่ยทฤษฎีเฉยๆก็ดีเป็นภาพปฏิบัติที่ได้ประจับคนมาแล้วโดยเป็นการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติอย่างแท้ฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจในพระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระองค์จึงเป็นการเริ่มต้น
สกลวิทยาศาสตร์ทางจิตใจแท้ๆนะสัตว์เป็นวิทยาศาสตร์นั้นเก่าแก่วิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นตั้งวันนี้เกิดขึ้นรุ่นพระพุทธเจ้าคำสอนเรื่องทางสายกลางซึ่งบ่ตึงเกินไปบ่หย่อนเกินไปเป็นการบ่ตกอยู่ในฝ่ายที่สุดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ดีคำสอนเรื่องมกตัญญูตาความเป็นผู้รู้จักประมาณหรือความพอเหมาะพอดีพอสมควรก็ดีนี่ก็เป็นลีลาคือการสอนของพุทธเจ้าว่าเป็นวิทยาศาสตร์ก็เพราะในทางวิทยาศาสตร์ถึงก็มีเรื่องเครื่องมือคือเครื่องมือต่างๆก็เป็นมาตราวัดความพอเหมาะพอดีอย่างว่าวัดอุณหภูมิก็ดีวัดความเร็ววัดความชื้นวัดกระแสไฟฟ้าและวัดความดันไอน้ำยังมุกเปลือกเปลือกเพราะความพอเหมาะพอดีย่อมเป็นเครื่องการความผิดพลาดทั้งหลายได้เป็นอย่างดีคำสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทตามพระพุทธศาสนาซึ่งแบ่งเหตุแบ่งผลนะแบ่งเหตุแบ่งผลนะสายเกินส่วนหนึ่งและผลสายดับส่วนหนึ่งคือสายความว่าสายเกินส่วนหนึ่งสายดับส่วนหนึ่งอันเกิดส่วนหนึ่งดับส่วนหนึ่งพอในแง่เกิดก็เป็นเหตุผลส่งการเป็นทอดเป็นทอดต่อไปถ้าพอตามปฏิจจสมุปบาทนะการเฮือเกิดสิ่งต่างๆตลอดสายพอในแง่ดับก็เป็นผลส่งต่อๆกันไปเหมือนกันตลอดสายพระพุทธเจ้าของเรานี่แสดงถึงอวิชชาบ่ฮู้ความเป็นจริงที่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้ว่าเป็นดั้งเง่าและแสดงถึงอวิชชาตัวเดียวกันนั่นน่ะสัทธาถ้าดับเสียได้ดับเสียได้คือถ้าความบ่ฮู้เนี่ยมันมืดเดินสดาความบ่ฮู้เนี่ยมันมืดถ้าดับไปได้เนี่ยความสว่างก็จะปิ๊กมาความบ่ฮู้ถ้าหายไปคือแก้คือเป็นลูกความเป็นจริงจะเป็นเหตุแห่งพ้นทุกข์ใดจะเป็นเหตุการเวียงว่ายตายเกิดต่อไปเป็นทอดเป็นทอดถึงวันนี้ที่เราต้องเวียงว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่แหละสัทธาการแสดงทางวิทยาศาสตร์แต่ที่อู้ไปแล้วของการเปรียบเทียบที่พระพุทธเจ้าและพุทธศาสนาเข้ากันได้กับวิทยาศาสตร์แต่ในที่นี้จะอู้ถึงคำสอนคือเกิดเหตุเกิดผลต่อกันอย่างที่บอกไปตะกี้ว่าต้องมีเหตุมีผลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนานี่ศาสนาพุทธเนี่ยเกิดขึ้นมายาวนาน 2,000 กว่าปีศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นศรัทธาสาธุวันนี้เมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลมีผลก็ต้องมีเหตุถึงวันนี้ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นศรัทธาผลจากการพัฒนาวิทยาศาสตร์อย่างประยุทธ์ยั่งเหมือนกันวิทยาศาสตร์ที่เจริญขึ้นถ้าบอกพร้อมหมอพอควรนี่ก็ทำให้โลกนี่วุ่นวายซับสนได้ขึ้นเหมือนกันจะเห็นว่าถึงวันนี้น้ำท่วมกุฏิบางที่ก็อากาศร้อนไฟไหม้สถานต่างประเทศตอนนี้ฤดูฝนนะบ้านเฮานี่นะต่างประเทศก็ฤดูฝนบางที่น้ำท่วมโอ้คนตายเป็นร้อยเป็นปานเป็นหมื่นเป็นแสนณตอนนี้สถานพายุก็ก่อตัวกันติดๆเนี่ยพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์นี่บ่มีนะแล้วความทุกข์ถ้าไผปฏิบัติแล้วเกิดความสุขอย่างเดียวนะเกิดความสุขอย่างเดียวแต่ตามวิทยาศาสตร์ถ้าพัฒนาบ่สิ้นสุดเนี่ยบ่พอเหมาะพอควรนะนะสถานจะหันในชาติตอนนี้โลกร้อนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายทำให้หลวงพ่อปากีสถานเนี่ยน้ำท่วมไปปฐมบทปเสียงมาจากการพัฒนาของวิทยาพัฒนาจะได้ก็ถึงวันเนี่ยโลกมันเจริญขึ้นอย่างสัทธานอกโลกเนี่ยธรรมโอสังโฆก้ามาหูบ่มือนี่ว่ารอบโลกของเฮาเนี่ยดาวเทียมมันจะมีดวงเดียวมาไหนธรรมโอสังโฆนักขนาดนักแต่ละประเทศเนี่ยต้องใจดาวเทียมเนี่ยความเจริญนะเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ไปพดแผ่วไปถึงปุ้นดาวอังคารปุ้นละมาอู้ถึงในโลกนี้แหละว่าตอนนี้ความเจริญทางวิทยาศาสตร์
เพราะว่ารถลาเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่างๆการเจาะน้ำมันมาใช้ก็ดีการใช้เทคโนโลยีต่างๆก็ดีนะตอนที่โควิดเกิดขึ้นใหม่ๆนั่นนะศรัทธาจะหันได้ชัดเจนว่าบนอากาศเนี่ยท้องฟ้าเนี่ยท้องฟ้าสีครามทันทีเลยภายในกี่วันเพราะโลกทั่วโลกคนในโลกนี้หยุดนะยุคการเคลื่อนไหวยุคการเคลื่อนไหวในการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพราะกลัวตายเพราะกลัวตายเพราะว่าโควิดยาวไปกี่นะเพราะว่าประเทศไทยก็ดีเมืองเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้ไปพอเนี่ยรถนี่ติดกันเป็นแถวเป็นแนวภาพเก่าวันนั้นเอามาพอนี่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยเงียบไปหมดอากาศผ่องใสนะลุ่งไปหมดเลยสดาสาธุชนทำผู้ฟังเนี่ยบอกว่าเฉพาะเชียงใหม่นะทั่วโลกเนี่ยเพื่อนลงสคริปต์พอไปต่างๆเนี่ยว่าตอนนี้สดาสาธุชนทำผู้ฟังทั่วโลกเงียบสงบหมดเมืองที่ใหญ่ที่โตภายบ่ออกจากบ้านจากจองสักคนท้องฟ้าทำคือผ่องใสเพราะว่าการเผาผลาญโรงงานต่างๆก็เงียบเหือบ่ออกสักการเครื่องบินก็บ่บินรถก็บ่ออกสักการการปล่อยสิ่งที่มีพิษจากคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่อากาศก็บ่มีท้องฟ้าเลยโปร่งโล่งไปหมดแบบสมัยโบราณเก่าก่อนหลายสิบปีก่อนเนี่ยความสะอาดของท้องฟ้าถึงวันนี้อากาศร้อนมาอยู่วัดพุทธสิคิรีแต่ก่อนนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟัง5ปีแรกนี่ก็ต้องใช้พัดลมนะ 5-6 ปีที่หลังมานี่ก็ต้องใช้พัดลมนะมาอยู่มาใหม่นี่เดือนเมษายนจะต้องตุ้มผ้าห่มผ้าอยู่ในเวลากลางคืนเวลานอนจำวัดณตอนนี้บ่ใช้แบบนั้นแล้วเอาก็ยอมรับวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ว่าอากาศมันร้อนแต่ถ้าร้อนพ่ออย่างพ่อวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นมาทำให้ชั้นบรรยากาศเสียหายอากาศร้อนเนี่ยบรรยากาศก็แปรปรวนไปทำให้เกิดพายุทำให้เกิดฝนตกบ่เป็นตี้บ่เป็นตั้งบ่เป็นฤดูฤดูร้อนกลายเป็นฤดูหนาวฤดูหนาวกลายเป็นฤดูร้อนฤดูฝนกลายเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวไปแล้งเกิดสับสนวุ่นวายกับมดตัวนี้อันนี้มาจากนี้แต่ถ้าทางพุทธศาสตร์นี่ถ้าปฏิบัติตามแนวตามพระพุทธศาสนาภายพ่องปฏิบัติธรรมมันมีความทุกข์เกิดขึ้นภายในใจได้รับผลคือความสุขอย่างเดียวตอนศีลภาวนาเนี่ยนะภายใครฮึการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยผลก็ออกมาเป็นความสุขนะภายรักษาศีลอ้าวทุกคนถ้าปฏิบัติแนวพุทธศาสนาทุกคนประเทศไทยตอนนี้ถ้ารักษาศีล5บ่ต้องฮึสมบูรณ์นะศีล5น่ะแค่ 70% เนี่ยศรัทธาสังโฆพุทโธเถอะศรัทธาเหยกฎหมายแทบจะไม่ต้องมาได้ใจมาเขียนมาลือมาแปลงกันอยู่ถึงวันนี้กฎหมายที่ลือๆเตะๆแปลงกันถึงวันนี้ก็มาจากอันอย่างศรัทธามาจากคนบ่มีศีลธรรมนะเนี่ยพุทธศาสนานี่นะถ้าใครปฏิบัติจริงๆเนี่ยโลกมนุษย์สงบสุขเป็นอย่างยิ่งศาสนาพุทธนี่สอนคือปฏิบัติแล้วเกิดความสุขบ่เกิดความทุกข์คือดับทุกข์แบบนี้ถึงวันนี้เพราะว่าความเจริญใจความเจริญบ่เป็นทุกคนต่างพัฒนาต่างแข่งกันพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกคือแก่มวลมนุษยชาติเนี่ยทำให้ภัยเกิดขึ้นตอนนี้อยู่บ่ได้แล้วความเจริญปิกมาทำลายตัวเก่านะความเจริญเกิดขึ้นปิกมาทำลายตัวเก่านะสถาสาธุชนทำผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ขอคือศรัทธาลองพิจารณาพอดีๆนะสถานการณ์ถึงวันนี้เท่ากับผมจะมาพามานั่งพิจารณาบัดนี้มันย้อนแย้งว่าเราต้องการความเจริญแท้ๆแต่ความเจริญตามวัตถุนี่สามารถทำให้อันนี้คนที่ออกมานี่ที่สตาหารคร่าวๆถึงวันนี้มาจากสาเหตุนะการพัฒนาอย่างยุ่งยากตามวัตถุหรือตามวิทยาศาสตร์แม่นอย่างอาตมาเก้ากับผมอาตมาภาพอู้ตอนเนี้ยอู้ที่วัดพุทธสิคิรีตอนเจ้านี้นะ
นี่ก็อาศัยวิทยาศาสตร์จะให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเหมือนกันแต่ถ้าใจบ่เป็นก็เป็นโทษอนันต์เหมือนกันอย่างที่บอกไปนะมีคุณมหันมีคุณอนันต์มีโทษมหันต์สัทธาวิทยาศาสตร์นี่นะอย่างถึงวันนี้อย่างที่เขาผมมาภาพอู้ตอนนี้อยู่ที่ว่าพุทธสิกิลีนี้ตะก่อนบ่เคยขึ้นที่ออกรายการใหม่ๆเล่นบ่เคยขึ้นเวลาอู้นี่จะได้หันหน้ากันณตอนนี้วิทยาศาสตร์นี่เจริญอย่างเต็มที่ในสถานแต่บุคคลจะล่วงสลายเวลาไหนอย่างที่บอกไปนะสิ่งที่น้อยที่สุดนั่นก็คือจิตนะจิตนี้เป็นรูปประธรรมมาใช่เป็นนามธรรมศรัทธาแต่วิทยาศาสตร์พยายามค้นคว้าเอาสิ่งที่น้อยที่สุดเป็นว่าปรมาณูหรืออะตอมปรมาณูเนี่ยนะนำมาใช้เป็นโทษมหาเลยศรัทธาตอนนี้แต่ละประเทศกำลังจะพบกันเนี่ยงึกงักกันอยู่ตอนนี้สถานลงขึ้นพอถ้าว่านิ้วมือของมหาอำนาจแต่ละประเทศกดระบบสวิตช์นิวเคลียร์ขึ้นมาเนี่ยสถานลงขึ้นพอแล้วโลกจะอยู่อย่างไรขอคือสถานอยู่กับศีลกับธรรมเนอะสถานเอาอยู่ภาคเหนือตอนนี้บางจังหวัดกับน้ำท่วมบางจังหวัดแต่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานตอนนี้นี่โอ้สถานสาธุชนท่านผู้ฟังข่าวคราวเนี่ยฟังข่าวคราวถึงวันนี้สถานเอ๋ยน่าเป็นห่วงคณะสถานสาธุชนที่อยู่ภาคกลางน้ำท่วมตอนนี้ก็ยังบ่คลี่คลายมานึกถึงตะคืนวัดพุทธสีคีรีฝนตกตั้งแต่เมื่อวานสถานตะคืนเนี่ยคืนหุ่งพัดเปลี่ยนกันเบาๆพักเปลี่ยนกันมาเป็นฝนตกนักๆเป็นช่วงๆแบบนี้ถ้าเป็นกู้พื้นที่ก็อันตรายเหมือนกันถ้าวันข้ามแต่ก็หวังว่ากู้พื้นที่ขอคือปลอดภัยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาคือหมั่นไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเนอะศรัทธาหมั่นไหว้พระสวดมนต์ภาวนากันนึกถึงบุญตัวเก่าที่สร้างไว้เป็นอนุสติเป็นของกรรมฐานก่อนนอนจะไปลืมไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเพื่อบุญกุศลเพื่อจิตใจเนี่ยบริสุทธิ์ผ่องใสไปสัก1นาที2นาทีก็ยังดีนะได้จะส่งผลมาเพื่อแก่สิ่งรอบข้างธรรมชาติรอบข้างจะได้ดีไปตัวนะอย่างน้อยที่สุดเอานี่เป็นคนหนึ่งละนะทุกคนนะสถานสาธุชนตัวเก่าของสถานเป็นหนึ่งคนหนึ่งละที่ก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์ภาวนาตื่นขึ้นมานึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงสิ่งดีงามนึกถึงความดีของตัวเก่าที่ได้ทำไว้จิตใจก็จะได้เบิกบานจิตใจจะได้อยู่ดีมีสุขสบายใจสถานเป็นห่วงสถานสาธุชนทั้งผู้ฟังญาติโยมสถานสาธุชนทั้งหลายเนี่ยที่มาอู้ถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าศรัทธาสาธุชนทั้งหลายภัยธรรมชาติตอนนี้น่าเป็นห่วงคนที่อยู่ที่ภาคกลางหลายจังหวัดตอนนี้น้ำท่วมไปคู่พื้นที่น่าเป็นห่วงแต่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายก็เลยบอกว่าศรัทธาสาธุชนทั้งหลายว่าเนี่ยการพัฒนาคุณภาพการพัฒนานี่พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์นี่พระพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติแล้วส่งผลมาให้เกิดความสุขต่างเดียวนะยิ่งพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติธรรมของแต่ละชีวิตเนี่ยจะส่งผลเพื่อมีความสุขอย่างเดียวยิ่งพัฒนานั่งเท่าใดดีเท่าอันเรื่องพระพุทธศาสนาแต่ถ้าธรรมวิทยายิ่งพัฒนาส่งขึ้นไปเรื่อยๆบ่มียุดยั้งถึงวันนี้ก็หันละว่าโลกนี้แปรปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงและธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปมาจากมวลมนุษยชาตินี่แหละวันนี้อู้เรื่องมันจะร้อนแรงอันไปน้อยสถาด้วยความเป็นห่วงอู้คือฟังมาได้เพราะฉะนั้นสถาคือกำลังใจแก่สถาว่าขอคือสถาทั้งหลายนั้นนะจะไปลืมประพฤติปฏิบัติธรรมหมั่นทำบุญไปเถอะหมั่นรักษาศีลไปเถอะนะหมั่นภาวนาไปสิ่งเหล่านี้จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติจะพาให้ไป
เกิดในสถานที่ดีนี่คือผลของการสร้างความดีในชีวิตถ้าสร้างความดีในชีวิตได้อย่างเต็มที่แล้วผลของออกมาคือความสุขที่เป็นอมตะความสุขที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าคนพบเส้นต่างนี้บอกแก่เจ้าพุทธในโลกล้านโลกาณิเพื่อประพฤติปฏิบัติเส้นต่างนี้ในผลสุดท้ายผลที่ออกมาคือความสุขถ้าปฏิบัติแต่ถ้าตามวิทยาศาสตร์นี่จะยิ่งพัฒนายิ่งปรับปรุงสร้างขึ้นมาเรื่อยๆจนวันนี้บ่มีอย่างยุดยากนี่มาพิจารณาแล้วเอ๊ะมาเกิดผลส่งออกมาตั้งความทุกข์มีเหมือนกันเนาะไม่ใช่ความสุขอย่างเดียวอย่างถึงวันนี้ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นก็เพราะมาจากการพัฒนาของมนุษย์เราในทางวิทยาศาสตร์มีประยุทธ์ยากนะยิ่งเจริญนักเท่าไหร่นะจิตใจของผู้คนนี่รู้สึกถึงวันนี้จะค่อยต่ำลงไปต่ำลงไปก็น่าหันใจสถานเพราะฉะนั้นจะต้องหันมาพัฒนาคุณภาพจิตของตัวเองเพื่ออยู่กับคุณงามความดีโลกจะได้สงบร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยความเป็นห่วงแต่สถาสาธุชนทั้งผู้ฟังเจ้าวันนี้พอเวลาแล้วเหลือประมาณ20 นาทีเนาะคงจะเปิดสายประมาณสัก15 นาทีนะตัวนี้จะเปิดสายสถา15 นาทีถ้าสถาใครโทรมาอู้จ้าในเจ้าวันนี้เดี๋ยวก่อนเนอจะเปิดโทรศัพท์ก่อนนะสถาเนอนะภายพ่องอยากจะโทรอูจาเข้ามาอูจาในเจ้าวันนี้ได้ประกาศข่าวสารงานบุญวัดพุทธศิคิรีนี่วันที่6เหนือสัปดาห์6พฤศจิกาขึ้น3ค่ำเดือนนี้ขึ้น3ค่ำวันอาทิตย์วันที่6พฤศจิกาวันทอดกฐินที่วัดพุทธศิคิรีน้อมเรียนเชิญญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะน้อมเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะมาร่วมทำบุญสูงตานการอย่างผู้ปีที่ผ่านมาแต่ละปีที่ผ่านมาเนาะเอาใส่เข้ามาแล้ว0 89 26 24 999น้อมเรียนเชิญในสถานเจริญพรให้จังหวะบอกผู้วันอาทิตย์นะพ่อเนาะครับผมทำแม่ขบวนอุปนิสัยนี่มันจะน่าพอเนาะพอสุดพอเนาะออกมาเบอร์หนึ่งเลยฟังธรรมะแล้วก็มุ่งไปไหนไปได้แล้วด้วยฟังธรรมะนะครับเออแล้วกันนะครับพ่อฟังธรรมะนะครับโมทนาเด้อครับขอบคุณครับครับสาธุสาธุเอาใส่กลับไปเจริญพรเจริญพรไปสอนเจ้าให้มาสอนอันนี้แม่หลงกันที่ไหนก็จ้าแม่แล้วป่ะแม่หลงลีอันแม่หลงฝนตกอ่ะฝนตกลีกับอันท่วมงานอันไปจ้ะเออนั่นน้ำท่วมหรือว่าเออน้ำท่วมลีเออท่วมจังไหนฮะแม่จังลีปุ่นอ่ะเออโอ้แกสวยแบบตกบนข้ามันน่ะที่นี่ก็ตกนะแม่เจ้าโอ้ลีน้ำท่วมถึงแล้วนั่นต้องระวังเนอะอยู่ที่ลุ่มนะต้องระวังบอกกันเนอะนะสถานจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะไม่หลงเนอะเจ้าไปแฉเจ้าสาธุสาธุ0 89 26 24 999น้อมเรียนเจริญสถานเจริญพรเรียนเจริญเนอะเจริญพรอาจารย์ให้อุ้ยอินไม่สับสมรู้ฟังท่านอยู่นะเจ้าอุ้ยอินนะอยู่นี่มีทรงน้ำอุ้ยอินเนอร์ตกโต๊ะชาบตกโต๊ะขนาดเลยตกนักแท้เจ้าโอ้ไม่สับสมรู้นี่น่าไม่ขานถ้าจะนักพ้องเลยยันน่ะเจ้านักอยู่เจ้ามาจากในจีนง่ายแล้วเมื่อคืนมันเหมือนขั้นจีนนะครับเมื่อคืนมันหลายสถานีแม่มันเศร้ากว่าสถานีคนทนนักหน่อยไหมเนาะไม่ไว้ฟังตลอดเนอะเจ้าอุติดคนสัตว์สัตว์นะเมเนอร์สัตว์เนอร์บุญทักษะชื่อเนี่ยทักษะสุขภาพนะเจ้าสาธุเหมือนเดียวกันอยู่ดีไหนบอกปล่อยเตลน้อยเพื่อได้เจ้าได้ล้มอย่างเนอร์สาธุสัตว์เนอร์สาธุสาธุเจริญพรสาธุอาจารย์เจ้าอาจารย์เนอร์แม่เดือนเหรอ
จ้าไม่เว้นแต่ตาเจ้าสันโตเนาะสันโตบางเหนือเนาะตะเขียนดีนะสาธุสาธุสาธุจ้าสันโตใครเนาะอุตนะนั่นไม่เรียนเนาะจ้าแต่ไว้ตาเจ้าสุดิมสุดเออเข้ามาเลยศรัทธา0892624999พอดีลูบไปสาย1ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะจารย์ยอดลอยภาคเช้าหลายพื้นที่ที่โทรติดตาม อยู่ตลอดเวลาเจริญปอนกลับไปสาท่านพระอาจารย์เจ้าแม่สิบุญกันทุระบ้านเหนาเราจากบนบ้านเป้าอำเภอเมียงจากวัดลำปางเจ้าแม่ปังอยู่เนี่ยจ้าสาธุสาธุสับเจนดีจ้าฝนตกมาเจ้าฝนตกกลางคืนเลยนะแม่เหยอันนี้ก็ตกเหมือนกันเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะบุญทั้งสารเนอะเจ้าสาธุสาธุเจ้าเป็นกำลังใจเจ้าเอาพิษสายก่อนเนอะเอาพิษวิทยุก่อนเนอะแม่เจริญปอนนมัสการเจ้าพระคุณเจ้าที่ไหนจำได้แม่ตั้งเหมือนที่ลำพูนเจ้าแม่ไหนก็แม่ลาวันเจ้าน้องแม่ลาวันโอ้อยู่ดีมีสุขนะแม่ลาวันเนอะเออท่านพระคุณโอ้เหตุธรรมผนวกเอาเหตุการณ์ปัจจุบันสอดแทรกธรรมะได้เยี่ยมจริงๆเจ้าเออเอาเหตุการณ์ปัจจุบันมาอ้วนเนาะแม่เนาะโจทย์เลยเจ้าจังหวะในเหตุการณ์ปัจจุบันนี่เป็นเหตุการณ์ที่เราจะต้องต่อสู้ชีวิตไปด้วยกันเนาะแม่นๆใจเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเราจะเอาเรื่องทำคำสอนมาใช้กับชีวิตประจำวันอยู่ดีมีสุขเนาะทั้งคนเนาะแม่นๆแม่นต้องมาปฏิบัติธรรมนี่แม่นอย่างตามพุทธศาสนาเจ้าและน้ำคำสอนสาธุเนอะสาธุเจ้าสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรสาธุเจ้าอันนี้ไม่อุ้ยนางเลี้ยงปลาเฝ้ากาแม่เจ้าแม่นางเจ้าบ้านเดียวเน้อสาธุสาธุโอ้พ่อพ่อนึกว่าเหมือนมาแล้วก็วันนี้น้ำนองกันน้ำนองนะแม่ปลาต้อในห้วยนี่ลงขนาดนักวันนี้คืนห้องนะตะคืนน่ะเขาว่ามาเข้าได้ไม่ก็บอกเขาดัดท่วมพุทธศิคลีอยู่ในแหละแล้วเจียงใหม่หรือปูนเนี่ยดีดีมีสุขนะแม่เนอร์จ้าสาธุมีแสงเข้ามาแถมสาธุเจริญพรนะแม่เนอร์เอาแสงต่อไปเจริญพรไม่สาครับกันคู่นี่ปนันประเสริฐปนันแดงแล้วจะว่านันครับโอ้จะมานั่นมาแล้วนะครับปนันประเสริฐมาแล้วนันแดงครับฟังแล้วมุกมันจะดีเสียงท่านคู่ครับจ้าใช้ดีใจกันเห็นหน้าอยู่ครับเฮ้ยดีมีสุขนะปนันครับนำทำคำสอนเขาเสร็จการเขาใจเสร็จครับทำแค่ทำเพียงแต่เขาโน่เออดีมีสุขนะพ่อครับเอาไม่ต้องทำคำสอนนะคำสั่งคำสอนเราไปวัดกระติ้งดีแต่ครับเออแมนแมนแมนดีแต่พ่อเลยเออสิ่งใดผมไม่ยอมกับมีสิ่งขึ้นเขาที่มีสิ่งจริงจริงเขาโน่สิ่งหน้าบุคคลกระติ้งดีแต่ครับครูเออแมนแมนนะกันนะกันเนาะกำลังใจมาครูนะครับขอบคุณครูอย่างดีได้ชุบอ่านยังวันยันยาวไปโพลุ่มใช้แก่พ่อครับต่อไปเขาเลยครับสาธุเนอร์พ่อเนอร์อยู่ดีมีสุขครูเจริญปอนเอาใส่ต่อไปเจริญปอนวิชาเจ้าท่านอาจารย์อันนู้นจริงปอนนะแม่บรรยากาศย่างเนาะบรรยากาศสดใสขึ้นมาจังนักเนาะเออมันจะสดใสเป็นยังไงพ่อสปาร์ตองเป็นยังไงพ่อแม่โอ้ตะวันนี่ขนาดนักเลยอ่ะน้ำจะก็เข้าบ้านเลยโอ้น่าต้องระวังเตือนเนอร์ตากาศนี่นะน้ำมันตั้งได้หาแม่ในหมู่บ้านในทั่วหมู่บ้านกะมันขึ้นมาได้มันดินก็ท่วมมันเหมือนยกมันก็ลงไปเลยอ๋อเอออันสบายดีอยู่เนาะเออพอดีวันตะวันนี้ดินตกนักขนาดเองเอาตกนักกูตีแล้วเนาะดูแลสุขภาพเตือนแม่เนอร์อายุเขาดินท่วมหมดเลยแม่ๆท่วมหมดแม่เฮ้ยอยู่ดีมีสุขนะสบายกันน้ำถึงท่วมอยู่บนดอนนี่สบายหน่อย
น้ำหมดท่วมเลยไหมได้กินน้ำอิ่มกันเนี่ยเออตามเนี่ยต้นไม้ต้นตอกก็อิ่มสบายแล้วแม่เจ้าสัตว์เจ้าสัตว์ที่นี่เจ้าสาธุสาธุเอาเจริญปอนไหว้สาครับโอ้นี่ต้องได้ฮะสิริมังคลาจารย์ผู้ศึกษาครับอ๋อฟังอยู่ได้ปอนเนี่ยสวัสดีครับฟังอยู่โอ้ขอบคุณนะมุทนาเนี่ยคอยน้ำฝนตกหนักโลดันเออตกว่าต้องพูดตกว่าพ่อตกตะวันตะวันนี่คือลูกตะวันเดินตะวันนี่ตานสลากไปโอ้ฝนพอดีตอนที่ตานนี่เออดีขึ้นมาละอ๋อยังพอแน่นอนนะครับเออเดี๋ยวพ่อจะมีโซบุญนักสานะพ่อนะบุญดอยบุญดอยก็ตกหนักแหละเออตกหนักพ่อเฮ้ยโอ้คืนตะวันค่ำครับเออวันที่5นี้จะตานกุฏิวัดลำมุนทานแม่งต้องกุฏิลำมุนทานเออพ่อเออไปด้วยกันเออพ่อขับปันเราแบ่งตานุโปวิหลังหนึ่งเออสาธุอนุโมทนาเออข่าววันที่15ถูกคนอื่นเนี่ยกันมันพูดถึงมันคือนี่กันนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาอย่างยิ่งพ่อดีแล้วดีมีสุขนะพ่อเนอะสบายจ้าครับสาธุสาธุเจริญพรสวัสดีครับวันนั้นอันนี้ที่ไหนจังได้ฟังอยู่นะไม่ตู้นะไม่ตู้กับอ๋อไม่ตู้ฟังอยู่กันจ้าฟังกันไม่ตู้บ้านร้องครับน้องพ่อพ่อพ่อวิ่งป่าเป้าจ้าสบายใจเนอะจ้าตู้อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะจ้าขอบคุณครับสาธุเอาสายต่อไปเจริญปอนไหวซ่าเจ้าหาจานโอ้ยเมนูบะเข่าก็ใหญ่ละโอ้ยังได้ล่ำไปเลยคุณวุ้นโดยลุงจากกุฏิเนี้ยจึงได้เกลียวก้าวให้ฟังเนี่ยชุ่มฉ่ำแท้นะผู้เฉพาะว่าปีนี้ตาลนั้นอุ๊ยสลากนี่ว่าตาลฮานโอเมสัทธาทั้งหลายน่ะอาจารย์เอ้ยคุณตกดังบาดเจ้ายังคงกระจงผมไหนเอาไปว่าจะเอาคือเผาสูงทุกทุกแถวที่ของนายตันดังตัวโอ้ยโอ้ผมหลงใจถึงหนังฟุ้นใจบุญน่ะอาจารย์ได้บุญนะแม่เลยแต่ละมุ่งใจนั่นละก็มันเหตุการณ์มันปึ้งกับว่าปัญชาละ12ปีแต่คุณมา12สมัยก่อนเฮาเที่ยวอย่าหน้าเอาอย่าหน้านะท่านอาจารย์แม่นแม่นสมัยก่อนนี่แบบนี้แหละแม่เฮ้ยฝนตกตลอดนะแม่นเออเราผมจะเจ้าอู่ว่าอย่างนี้เนาะยังคงกดปืนมือเอาอย่าหน้ามีแสมีหิ้งไปกำจะปิดบานก็สอสอนก็ตั้งน้ำปิดเทียบพักเวนพักยินมากับโอ้โหกินกุมูลใจผมมีสื่อยังอีหนักนะอย่างสมัยประเดี๋ยวนะอาจารย์แม่ตะกอนนี้ม้วนแต่กันมันเข้าประสาทแต่ตะกอนนี้ม้วนในสมัยโบราณตะกอน50ปีก่อนนะแม่แม่เเอออาจารย์เอ้ยมีฟังอยู่เนอะเอออยู่ดีมีสุขนะมีบุญสินเนอะจ้าวจ้าวไม่ช้าจ้าวสุสาธุเจริญพรนะแม่บุญสีบรรทนพึงเนอะนี่จ้าวปู่แม่บุญสีบรรทนพึงเอาใส่ต่อไปเจริญพรจ้าวไม่ช้าจ้าวพระอาจารย์นี่ที่ไหนทางใดบรรทนสีจ้าวพระอาจารย์โอ้แม่ยงไพ่ค่ะเจ้าแม่และเจ้าฟังเจ้าท่านมันจะได้พ่องดวงฤาษีนั่งนั่งรีเป็นได้พ่องน้ำมันนี้สวดหมูหลงอย่างท่านจ้าเจ้าท่านน้ำท่วมพุทธศรีคีรีแม่ดวงฤาษีหลังคาบังหันแล้วเจ้าอันตั้งดีมากเจ้าคุณทำมันกันทางอ่ะมันดีนะเจ้าเป็นอย่างนั้นเจ้านะมันนั่งบุคืนเนาะเอออันดีเลยกะเนาะสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอน
เออค่ะนั่งรับประทานเจ้าฐานอาจารย์นี่ลำปางทั้งบุญวัดบุญยวาดเจ้าบุญยวาดเนาะแม่อยู่ที่ไหนที่ไหนเอ้ยบ้านฉีดอนใช้ในแสงแก้วกาใจเจ้าแสงแก้วนะแม่เนาะไม่ฟังกูเจ้าเลยนะเจ้ากระหาโทรมาทางไหนเนาะกระได้เบอร์โทรฐานอาจารย์ทั้งตลอดเจ้าโอ้ดีละดีละแม่โทรได้ขั้นแรกนะแม่เนาะเดี๋ยวมีซุ้มได้ไหมแสงแก้วเนอะเจ้าเจ้าเจ้าคือบุญท่านสาเดี๋ยวมีซุ้มเจ้าเจ้าเอาได้แค่สองสายสามสายเนาะเอาเจริญปอนปอนหลับเจ้าจากที่ไหนทางใดอยู่ลีท่านผายองเจ้าบ้านผายองอ๋อผายองลีผายองบ้านผายองแม่แม่แม่หนำแก้วก็เจ้าแม่นันเจ้าหนังเก้าหนังเก้าหนังเก้าโอชูบังนะเจ้าโอชูบ่าโอชูบ่าโอคงโอคอลูกสะเทือนลูกหนังเก้าเมื่อยเจ้ามีแม่นันตัวยี่หล่าตัวเนี่ยแบนสาลูกอยู่น่ะพูดนั่นแหละตัวเนี่ยข้อมือน่ะอ๋อเออทีนี้แม่ก็ย้อนมีแม่นันข้าวกินแม่นันข้าวเออกินแล้วจ้ะตัวแดดเหมือนแกนคอพ่อแดดพวกย้อนทางสารลูกอีกวันนั้นนะอ๋อเออตอนนี้อ่ะก็แรงเสือฝังสบายอย่างเมื่อไหร่ล่ะตัวไหนอ๋อมีเวลากินน้องเหมือนกันตัวน่ะเดี๋ยวพวกย้อนอันนี้แรกทางอ๋อมีเนี่ยใช้น้ำดีทางแรกคนนำทางภายในพ่ออ่าซาตุสัตว์ตุน้องเหมือนกันเออมีบุญมีคนนะจ้าค่ะตุสัตว์ตุน้องใจดีใจได้ใจก็อ่าตุ๊ดับบี้ดับบี้นี่พวกนี้คนอ๋อสาธุสาธุนี่คณะศรัทธาอำเภอลีปุ่นบ้านนากลางอำเภอลี0892624999คณะศรัทธาพี่น้องปากยอเนาะกะเหรี่ยงโปเนอร์นะมีกะเหรี่ยงสองอย่างสกอกับโปที่โทรเข้ามาตอนเช้านี้กะเหรี่ยงโปเพิ่นบอกว่าเออได้ต้นไม้ได้จากของป่ามาดอกต้นหนึ่งเพิ่นจะถวายเฮือหวานจะเก็บไว้เฮือก็ต้องขอขอบคุณเนอในเมตตาธรรมนะในน้ำจิตน้ำใจของศรัทธาที่บรรณากลางผู้นะอำเภอลีเอาใส่ต่อไปเจริญปอนนมัสการเจ้าค่ะพระคุณที่ไหนตั้งได้แม่เหยจากบ้านแม่กุ๋งตำบลบ้านเต้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าอ๋อบ้านแม่กุ๋งได้อย่างหรอแม่คำนี้เจ้าบนนี่หนาเจ้าร่ำทำคำสอนแบบนี้เจ้าอาจารย์ไม่คำนิ่งอีกอ่ะเจ้าอ๋อบ้านโก่งไงบ้านไม่โก่งไก่ตำบลบ้านเป้าเจ้าอ๋อบ้านไม่โก่งตำบลบ้านเป้าเนาะเจ้าทั้งขันพระครูจะอันทุกขั้งที่ขันพระครูออกไปถามเจ้าแต่ว่าไม่ได้รู้เจ้าอ๋อฟังตลอดเนาะแม่น้องเจ้าเจ้าอยู่ดีมีสมบูรณ์ทักษะนะแม่เนอจ้าติดกันแล้วแต่เนอะจ้าติดกันแล้วเอาใส่ต่อไปเจริญพรมาปิดวิทยุก่อนเนอะปิดวิทยุก่อนเนอะไปฝากเจ้าอาจารย์แม่บัวร้อยทำบุญตะขอมือแม่สวยฟังอยู่เลยเจ้าบัวร้อยสัตว์อยู่ดีมีสุขเลยแม่บัวร้อยเนอะเจ้าพอแล้วเนาะไปแล้วเนาะเจ้าสาธุเนอะเจ้าสัตว์สุดท้ายนั่นแหละเอ้ยคุณอาพันธ์เนี่ยเป็นทีมเดียวไหมเนี่ยเอออยู่ดีมีสุบุญทักษะเออหมดเวลาแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเวลาได้หมดลงไปแล้วศรัทธาสาธุชนจะทนสายก่อนเด้อนะตาก้อนี่ตะกี้ตาก้อนเนาะตาก้อนไม่สวยศรัทธาสาธุชนโอ้เวลาหมดลงไปแล้วเนื้อสัทธาจิตพวงสายสายที่หนึ่งป้อสุทนนะบ้านแม่จ่องอำเภอลีสายที่สองแม่หลงลี สายที่สามแม่วิอิน บ้านแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่สายที่สี่สายที่สามนะสายที่สี่แม่เรือนบ้านแสนต่ออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางสายที่ห้าแม่สีกูลตันทุละอำเภอเมืองจังหวัดลำปางแม่เรือนตะเกียงอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเน้อนะสายที่หกแม่ลาบานบ้านเมืองจีอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนสายที่เจ็ดแม่วิกนางบ้านดินสลา
อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายไซที่8ป้อนานนะประเสริฐบ้านนาแดงอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านไซที่9เมจันเรือนสายก้าการอำเภอสัมปะตองจังหวัดเชียงใหม่ไซที่10ป้อเสริฐสิริมังคลาจารย์อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ไซที่11เมตุบ้านร้องอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสายที่12เมฆบุญศรีบ้านต้นพึ่งเวียงหนองร่องจังหวัดลำพูนสายที่13เมฆเอื้องพรายบ้านดงฤาษีตำบลบ้านห้องอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนสายที่14เมฆเสียงแก้วอันนี้นี่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางสายที่15เมฆนันแก้วบ้านนากลางอำเภอลีนะอำเภอลีจังหวัดลำพูน